วิเคราะห์แนวทางที่อเล็กโซนาโซชาต้องทำให้ได้กับ3เกมสำคัญที่แมนยูมอบโอกาสให้เป็นครั้งสุดท้ายสื่อังกฤษรายงานข่าวว่าบอร์ดบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้โอกาสอเล็กโซนาโซชาได้พิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีก3เกมก่อนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยหากผลงานยังออกมาไม่ดีก็คงต้องถึงเวลาเปลี่ยนแปลงอนาคตของโซชายังคลุมเครือหลังแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน0ประตูต่อ5เมื่อวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ไม่ชนะในลีกมาแล้ว4นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามล่าสุดบอร์ดบริหารรวมถึงเซอร์เล็กซ์ฟูกูสันตำนานกุนซือของทีมยังคงหนุนหลังอยู่ปีศาจแดงจะให้โซชาได้ทำงานเพื่อเซฟเก้าอี้ตัวเองอีก3นัดและนี่คือวิธีที่จะทำให้เขาเอาตัวรอดไปได้1ท็อตแนมฮอตสเปอร์ออกไปเยือน30ตุลาคมนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วโซชาพาปีศาจแดงบุกไปชนะสเปอร์ 3-1 หลังซงฮมินยิงให้เจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในครึ่งแรกก่อนครึ่งหลังจะมารัว3ลูกจากเฟสเอดิสันคาวานี่และเมสันกรีนวูดเชื่อว่าวันเสาร์นี้โซชาคงใช้ระบบ 4-2-3-1 เหมือนเดิมแต่เกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานป็อกบาที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมแดงเดือดแมนยูจะต้องหยุดความอันตรายของซงฮมินและแฮร์รี่เคนท้องนารุกเจ้าถิ่นให้อยู่หลังทั้งคู่มีส่วนกับประตู11จาก22ลูกที่สเปอร์ทำได้ในทุกรายการนอกจากนั้นแมนยูยังต้องป้องกันลูกตั้งเตะให้ดีด้วยหลังทีมโดนจอดตะข่ายไปหลายครั้งในเมื่อทีมได้ลูกตั้งเตะก็พยายามเล่นงานเจ้าถิ่นให้ได้เช่นกัน 2. แอตแลนต้าออกไปเยือนในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก2พฤศจิกายนโซชาเพิ่งนำแมนยูลงเจอแอตแลนต้าทีมแกร่งจากอิตาลีในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแอตแลนต้าเกือบมาช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นหลังออกนำไปก่อน 2-0 ในครึ่งแรกก่อนปีศาจแดงจะมายิง3ลูกรวดจากแรดฟอร์ดแม็กควายและโรนัลโดปีศาจแดงสามารถเปลี่ยนเกมได้หลังป็อกบาและเอเซนคาวานี่ลงมาเป็นตัวสำรองและนัดออกไปเยือนแอตแลนต้าก็ควรส่งดาวยิงอุรุกวัยลงเล่นตัวจริงหรืออาจยืมเป็นหัวหอกร่วมกับโรนัลโดหรือถางไปเล่นริมเส้นก็ได้นอกจากนั้นโซชาคงต้องเน้นเล่นเกมสวนกลับเร็วใส่แอตแลนต้าด้วยเนื่องจากเจ้าถิ่นคงเปิดเกมรุกเข้าใส่จึงจะทำให้แนวรับ3คนมีช่องว่างหากวิงแบ็กเติมเกมขึ้นไปสูงแล้วลงไม่ทัน3. เปิดบ้านพบกับแมนซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีก6พฤศจิกายนโซชามีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการคุมแมนยูลงเจอกับแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองโดยแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นจากการเจอกัน5นัดในลีกฤดูกาลที่แล้วปีศาจแดงเปิดบ้านเสมอระบายสีฟ้า 0-0 ก่อนบุกไปเอาชนะที่เอติฮัดสเตเดียม 2-0 เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาแมนยูต้องพยายามใช้เกมโต้กับเร็วเล่นงานทีมของเป๊ปซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจุดอ่อนที่สุดแล้วของแมนซิตี้โดยนารุก2ฝั่งต้องใช้พวกที่มีความเร็วสูงอย่างมาคาร์แรฟอร์ดเมสันกรีนวูดหรือเจรอนซานโชลงสนาม หลังจบเกมที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแบบเละเทะบ็อกบาก็ไม่คุยอะไรกับอเล็กซานเดอร์โซชาเลยทั้งที่เจ้าตัวก็ยังขอโทษผู้ร่วมทีมอยู่แถมเขายังระงับการต่อสัญญาเอาไว้ก่อนอีกด้วยตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่ออังกฤษกองกลางตัวเก่งของปีศาจแดงไม่คุยกับอเล็กซานเดอร์โซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์แม้แต่นิดเดียวหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดทีมปีศาจแดงแพ้กับลิเวอร์พูลคาบ้าน0ประตูต่อ5ตามการรายงานของเดอะซันสื่อเมืองผู้ดีโดยนัดดังกล่าวนอกจากแมนยูจะแพ้ยับเยินแล้วนั้นนักเตะของพวกเขายังโดนใบเหลืองถึง6คนและใบแดงอีก1ใบซึ่งคนที่โดนก็คือป็อกบาจากการเข้าสกัดใส่นาบิเกต้าแบบเปิดปุ่มทำให้ถูกไล่ออกจากสนามในนาทีที่60ทั้งที่เขาเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงพักครึ่งเดอซันเผยว่าหลังจบเกมนั้นป็อกบาขอโทษบรรดาเพื่อนร่วมทีมจากการที่เขาเข้าสกัดแบบสะเพร่าแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้คุยอะไรกับโซชาแม้แต่นิดเดียวและตอนนี้เขาก็รับงานเจรจาเรื่องการต่อสัญญาใหม่เอาไว้แล้วด้วยหลังจากที่มันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าที่จริงหลังจากจบเกมที่แพ้เลสเตอร์ 2-4 นั้นป็อกบาก็จุดประเด็นในระดับหนึ่งมาแล้วจากการที่ตำหนิทีมต่อหน้าสาธารณะจะเช่นการบอกว่านี้ทีมยังหาปัญหาไม่เจอและเสีย2ประตู ง่ายๆซึ่งใน2เกมหลังเขาก็หลุดจากการเป็นตัวจริงทันทีประกอบด้วยเกมกับแอตแลนต้าและลิเวอร์พูลทั้งที่เขาโดนมองว่าเป็นแกนหลักคนหนึ่งของทีมพอป็อกบากองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกลงโพสต์รูปและเขียนข้อความตอบกับเดอะซันสื่อดังเมืองผู้ดีว่าพาดหัวไม่ได้เป็นความจริงดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสโพสต์รูปข่าวจากเดอะซันสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองและเขียนทับว่าเฟคนิวรวมถึงให้แคปชั่นว่าโกหกคำโตเพื่อพาดหัวข่าวเดอซันพาดหัวข่าวว่าป็อกบาปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเลโกนาโซชากุนซือของแมนยูหลังเกมพ่ายลิเวอร์พูลคาบ้าน 0-5 และตอนนี้ก็ระงับการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่เอาไว้ด้วยขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่เหยียวข่าวคนดังแสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าผมไม่เคยพูดแบบนั้นมันเป็นนักข่าวคนอื่นไม่ใช่ผมอย่าเชื่อสิ่งที่ผู้คนเห็นในโลกออนไลน์เกี่ยวกับชื่อของผมไม่เคยโพส
หรือทวิตทางช่องของตัวเองแบบนั้นเกี่ยวกับป็อกบาผมแค่บอกเสมอว่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับอนาคตของเขาเพื่อนเนวิลกางปีกปกป้องอเล็กโกน่าโซชาคุณซื้อของแมนยูไนเต็ดอย่างเต็มเปี่ยมโดยบอกว่าตนเคยอยู่กับทีมชุดที่แพ้0-5เหมือนกันผมบอกว่ามันไม่ถูกต้องที่คนสมัยนี้มาจุดกระแสขับไล่คนเป็นผู้จัดการทีมกันง่ายๆอดีตนักรับตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกกล่าวปกป้องอเล็กโกน่าโซชาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของปีศาจแดงแม้ว่าทีมของโซชาเพิ่งจะแพ้ลิเวอร์พูล0-5คาถิ่นโอทฟอร์ดก็ตามเดิมทีโซชาก็เจอความกดดันในระดับหนึ่งอยู่แล้วจากการที่ทีมมีผลงานไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักนับตั้งแต่ก่อนเกมแดงเดือดและการพ่ายให้กับลิเวอร์พูลแบบขาดลอยมันก็ทำให้มีกระแสขับไล่อดีตนักออกชาวนอร์เวย์มีมากขึ้นไปอีกคือเนวิลกล่าวว่าผมเคยเล่นให้กับแมนยูชุดที่แพ้0-5มาแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลได้เป็นธรรมดาผมคิดว่าความรู้สึกใครหลายคนในตอนนี้มันเกินเลยไปอยู่บ้างแมนยูแพ้กับลิเวอร์พูล 5-0 ใช่นั่นเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมันเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้สึกชอกช้ำไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเล่นให้ทีมเชียร์ทีมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมแต่มันไม่ใช่ว่าแมนยูไม่เคยแพ้0-5มาก่อนเลยนี่นาเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กลับมาได้พร้อมคว้าแชมป์หลายรายการผมเองเคยอยู่ในทีมชุดที่แพ้0-5ในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คมาก่อนวันนั้นฟิลิเป้อัลแบร์ชิปบอลข้ามปีเตอร์ชไมเคิลได้เหมือนกันมันก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเลยสิ่งเดียวที่แตกต่างกันก็คือสมัยนั้นไม่มีคนระดับ 1,000 ล้านคนบน Twitter ที่คิดว่าพวกเขารู้ดีไปซะทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตีฟบูธมันรุนแรงมากมันคือการข่มเหงรังแกกันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ย่ำแย่และเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในชีวิตของผมเราอยู่ในยุคที่การขอให้คนโดนไล่ออกเป็นเรื่องปกติไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆถ้าคุณทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามและมีคนเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกว่าฉันต้องการให้นายโดนปลดฉันอยากให้นายโดนไล่ออกผมก็คิดว่าคนคนนั้นควรจะโดนนำไปรายงานตัวกับตำรวจทันที